กราบเรียนท่านประธานที่เคารพผ่านไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรติเรื่องปัญหายาเสพติดรัฐบาลที่มาโดยประชาชนถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกที่กรุณาให้คำแนะนำเรื่องกรอบระยะสั้นเรื่องปัญหายาเสพติดตั้งแต่พวกเราผมว่าทั้ง11พรรคลงไปพื้นที่มามีการเรียกร้องจากพี่น้องประชาชนอย่างมากไม่ด้อยไปกว่าเรื่องของเศรษฐกิจที่ไม่ดีปัญหาเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนเรื่องผู้เสพต้องเป็นผู้ป่วยเราจัดการแน่นอนครับสำคัญมากกว่านั้นคือถ้าเกิดรักษาหายแล้วจะทำยังไงที่จะส่งเขากลับคืนสู่อ้อมกอดของพ่อแม่เขาครอบครัวเขาอย่างมีศักดิ์ศรีแล้วไปประกอบอาชีพอย่างที่ท่านพูดได้โดยที่ไม่กลับมาเสพอีกเรื่องของการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องผู้ทำผิดเรื่องของการยึดทรัพย์ยังเป็นปัญหาอยู่ซึ่งรัฐบาลนี้ตระหนักดีถึงความสำคัญของการที่ต้องยึดทรัพย์โดยเร็วเรื่องของการทำลายล้างยาเสพติดที่จับได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมีขบวนการในการที่จะเผาหรือทำลายช้าไปกว่าที่คณะทำงานเบื้องต้นได้แจ้งให้ทราบอาจจะมีการทำผิดลักลอบเอาออกมาอีกตรงนี้รัฐบาลนี้ตระหนักดีน่าจะมีการเร่งรัดทำแผนงานระยะสั้นตามที่ท่านสมาชิกได้กล่าวผ่านท่านประธานมารัฐบาลนี้เรียนครับตระหนักดีถึงเรื่องนี้และจะให้ความสำคัญอย่างสูงสุดเพื่อให้สถาบันครอบครัวของประเทศกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งเรื่องสุดท้ายที่ท่านพูดมาว่าเรื่องของหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านที่จะมีส่วนในการที่จะป้องกันทำให้ลูกหลานไม่ไปติดยาเสพติดมีการพูดคุยทำให้ครอบครัวอบอุ่นไม่ไปฝักใฝ่กับยาเสพติดเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องใช้เวลาพอสมควรวันอาทิตย์นี้กับผมจะมีการประชุมกับทางคณะกรรมการทั้งหมดอย่างบูรณาการแล้วก็จะวางแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเพื่อแถลงแก่ประชาชนอีกครั้งครับขอบพระคุณครับขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับต่อไปเชิญท่านนายแพทย์เจตศิรัตนานนท์อภิปรายต่อครับ